ที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมชายปุญสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2564พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีการแจ้งความคืบหน้าของการพิจารณารางวัลต่างๆทั้ง22รางวัลซึ่งคณะทำงานจะรวบรวมข้อมูลนำเสนอที่ประชุมใหญ่ในการประชุมครั้งต่อไปและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่8เมษายนนี้ก่อนที่จะมีกำหนดจัดงานประกาศเกียรติคุณวันนักกีฬายอดเยี่ยมในวันที่12เมษายนเวลา 13:00 น.ถึงเวลา 15:00 น.ในรูปแบบ New Normal ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเป็นประธานจัดงาน